ลั่งรักแค่ไหนถามใจดูตรงๆจัดพลุชุดใหญ่เป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายให้กับเบสความหวานไม่มีตกสักขีดจริงๆสำหรับหนุ่มตรงๆแฟนหนุ่มของสาวสวยเบสรักวนีลูกนักมวยดังสมรักคำสิงที่เมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับวันเกิดอายุครบ21ปีงานนี้แฟนหนุ่มขอจัดเต็มด้วยการตั้งใจทยอยมอบของขวัญให้ถึง3ชิ้นประเดิมด้วยคลิปร้องเพลงจากหนุ่มกลานักร้องในดวงใจของฝ่ายหญิงที่อัดคลิปร้องเพลงเธอเป็นแฟนฉันแล้วมาให้ก่อนจะต้องหัวร้อนต่อเพราะของขวัญชิ้นที่2ที่ตั้งใจสั่งตุ๊กตามาให้แฟนสาวแต่กลับถูกแม่ค้าออนไลน์โกงและเชิดเงินร่วมหมื่นบาทไปแล้วจนต้องเข้าแจ้งความเอาผิดแต่ล่าสุดวันนี้30พฤษภาคม64ในอินสตาแกรมของตรงๆได้ลงภาพความหวานของการมอบของขวัญชิ้นที่3ซึ่งเป็นชิ้นสุดท้ายให้กับแฟนสาวด้วยการเหมาดอกไม้ไฟชุดใหญ่จุดให้ชมอย่างสวยงามตระการตาพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าและนี่ก็คือของขวัญชิ้นสุดท้ายของวันเกิดหนูพี่รักหนูนะงานนี้สาวเบสทั้งยิ้มทั้งอึ้งกับความเล่นใหญ่ของแฟนจนลงแคปชั่นสั้นๆว่าไม่รู้จะพูดจะเขียนอะไรนอกจากหนูรักพี่หวานเยิ้มคลั่งรักกันไปมาแบบนี้แฟนคลับใจละลายตามไม่ทันแล้วอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ